เจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้อาตามาภาพก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยสำหรับรายการปาตกาถาธรรมในวันนี้อาตามาภาพจะได้กล่าวถึงเรื่องการครองตนเพื่อเป็นเครื่องเพิ่มภูนิสติปัญญาบารมีแก่ผู้สนใจในการศึกษาสัมมาปฏิบัติแต่พอสมควรแก่เวลาสืบต่อไป การครองตนณที่นี้หมายถึงการสำรวมระวังรักษาตนให้ดำรงอยู่แต่ในคุณความดีเพื่อให้การดำเนินชีวิตของตนเป็นไปในทางที่ดีที่ชอบกอบด้วยสารประโยชน์เพื่อให้ถึงความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขแห่งชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นไปและถ้าจะกล่าวถึงเป้าหมายสูงสุดก็คือถึงมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกทั้งปวงและที่เป็นบรมสุขอย่างถาวรได้ มีให้ตกไปในที่ชั่วคือไม่ให้เป็นไปในทางที่ไม่ดีไม่ชอบและที่ไม่ประกอบด้วยสารประโยชน์อันจะเป็นเหตุให้ถึงความเสื่อมหรือถึงความล้มเหลวแห่งชีวิตและจะเป็นเหตุให้เป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนในภายหลังได้การสำรวมระวังตนนี้ก็หมายถึงการสำรวมระวังความประพฤติปฏิบัติตนทางกายทางวาจาและทางใจ คือเจตนาความคิดอ่านของตนให้เป็นไปแต่ในทางที่ดีที่ชอบตามทํานองคลองธรรมและกฎหมายของบ้านเมืองรวมทั้งตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่ออกหรือตราขึ้นไว้ตามทํานองคลองธรรมหรือตามกฎหมายให้เหมาะสมกับกาลสมัยสถานการณ์แวดล้อมกับบุคคลและสถานที่และเป็นความประพฤติปฏิบัติที่มีสาระประโยชน์ไม่เป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระ ประการหนึ่งกล่าวโดยสรุปการครองตนก็คือการตั้งกายตั้งวาจาและตั้งใจของตนไว้โดยชอบตรงตามพระพุทธดำรัสตรัสเรื่องมงคลในมงคลสูตรพระคาถาที่สองว่าปฏิรูปรเทสวาโซจะปุเพจกตปุญญาตาอัตตสัมมาปนิธิจะเอตัมมังคลมุตตมันตีแปลความว่าการอยู่ในประเทศที่สมควรหนึ่ง การมีบุญอันได้กระทำไว้ในปางก่อนหนึ่งการตั้งตนไว้ชอบหนึ่งสามประการนี้เป็นมงคลอันสูงสุดคือเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความเจริญสูงสุดในชีวิตหลักการครองตนคือหลักทำเครื่องรักษาตนตามพระสัทธ,ธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือสติสัมปชัญญะอันกอบด้วยปัญญาอันเห็นชอบหนึ่งฮิริโอตปะหนึ่งศีลส,สังวรหนึ่ง และอินทรียีสังวรหนึ่งเป็นต้นคําว่าสติหมายความถึงความระลึกได้หรือการรู้จักยับยั้งชั่งใจพิจารณาเห็นด้วยปัญญาก่อนที่จะพูดหรือกระทําการใดๆว่านี้เป็นความดีหรือความชั่วเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นคุณหรือเป็นโทษหรืออีกในหนึ่งว่าเป็นทางเจริญแห่งชีวิตควรดําเนินหรือว่าเป็นทางเสื่อมแห่งชีวิตที่ไม่ควรดําเนินตามที่เป็นจริงแต่ถ้าเผลอสติ คิดผิดพูดผิดหรือกระทำการใดผิดพลาดไปแล้วก็กลับรู้สึกตัวรู้เท่าทันความคิดคำพูดหรือการกระทำที่ผิดพลาดไปแล้วนั้นแล้วก็รีบกลับตัวกลับใจคิดพูดและกระทำให้ดีให้ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมใหม่ความรู้สึกตัวความรู้เท่าทันความคิดการพูดและหรือการกระทำของตนที่ผิดพลาดไปเช่นนี้ชื่อว่าสัมปชัญญะ คำว่าสัมปชัญญะโดยเนื้อความและโดยหน้าที่ก็คือเป็นคุณเครื่องระงับยับยั้งชั่งใจอย่างเดียวก,กันกับคำว่าสตินั่นเองต่างกันแต่โดยพยัญชนะเท่านั้นสติสัมปชัญญะคุณธรรมเครื่องระงับยับยั้งชั่งใจนี้ต้องเป็นคุณธรรมที่ควบคู่กับปัญญาอันเห็นชอบว่าการกระทาทางกายทางวาจาและทางใจที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือกำลังดำเนินอยู่นั้นเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่ว เป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นทางเจริญแห่งชีวิตอันควรดำเนินหรือเป็นทางเสื่อมแห่งชีวิตอันควรงดเว้นตามที่เป็นจริงและยิ่งถ้าได้ประกอบด้วยคุณธรรมอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮิริโอตปะคือความละอายและความเกรงกลัวต่อบาปอากุศลศีลส,สังวรความเป็นผู้มีความสำรวมระวังในความประพฤติปฏิบัติให้อยู่แต่ในศีล และอินทรียสังวรคือการรู้จักสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายและใจเมื่อมีรูปเสียงกลิน่นรสสิ่งสัมผัสทางกายและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในใจมากระทบแล้วก็ไม่หลงสยบอยู่ติดอยู่ในอารมณ์ที่น่ารักไม่หลงเคียดแค้นชิงชังในอารมณ์ที่ไม่น่ารักเหล่านี้เป็นต้นอีกด้วยก็จะยิ่งมีอนุภาพสูงช่วยให้สติสัมปชัญญะ ทำหน้าที่ระงับยับยั้งช่างใจมิให้ตกไปในที่ชั่วให้ประพฤติปฏิบัติเป็นไปแต่ในทางที่ดีที่ชอบที่กอบด้วยสารประโยชน์อันเป็นเหตุปัใจจัยให้ถึงความสําเร็จให้ถึงความเจริญและสันติสุขแห่งชีวิตได้เป็นอย่างดีปัญหาผู้คนไร้ศีลธรรมมีแต่ความเห็นแก่ตัวจัดและมีความเหี้ยมโหดต่างๆอันเป็นปัญหาร้ายแรงที่เกิดขึ้นในสังคม อย่างดกดื่นอยู่ในทุกวันนี้อันก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมต่างๆเช่นปัญหาการผลิตการจำหน่ายหรือการค้ายาเสพติดโดยมีผู้มีอำนาจหนุนหลังและปัญหาการเสพสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทก็ดีปัญหาการเข็นค่าล้างพลานกันก็ดีปัญหาการคอร์รัปชันหรือการช่อราดบังหลวงปัญหาการรีดไถ ปัญหาการใช้อำนาจไม่เป็นธรรมของบุคคลผู้มีอำนาจที่หลงอำนาจก็ดีปัญหาเด็กวัยรุ่นใจแตกปัญหาความเละเทะสับสนในกิเลสกรามและปัญหาการตัดสินใจฆ่าตัวตายอย่างง่ายดายเพราะความผิดหวังในชีวิตก็ดีเหล่านี้เป็นต้นนั้นล้วนแต่เกิดจากการขาดสติสัมปชัญญะรู้จักยับยั้งชั่งใจพิจารณาปัญหา และหาทางแก้ปัญหาด้วยความสุข,ขุมรอบครอบเหล่านี้ล้วนมีมูลเหตุมาจากการขาดคุณธรรมข้อปัญญาอันเห็นชอบขาดฮิริโอตปะไม่มีศีลสังวรและไม่มีอินทรีย์สังวรทั้งสิน้นเคยมีผู้ถามปัญหากับอาตมาว่าเมื่อสถานการณ์ทางสังคมเป็นอย่างนี้ทางพระพุทธศาสนามีทางใดจะช่วยอย่างไรได้บ้างข้อนี้ขอจเจริญพรว่า กรรมดีหรือกรรมชั่วเป็นเรื่องเฉพาะตนใครทํากรรมดีย่อมได้รับผลดีคือได้รับผลเป็นความเจริญและสันติสุขเองส่วนใครทํากรรมชั่วก็ย่อมได้รับผลชั่วคือได้รับผลเป็นความเดือดร้อนเป็นความทุกข์เดือดร้อนเองสมดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องฤาษีผู้มีศีลได้กล่าวภาษิตกับท้าวสมพรจอมอสูรผู้ไร้ศีลธรรมว่า ยาที่สังวปเตพีชังตาที่สร้างลปเตพลังกัลยาณการีกัลยาณนังปาปการีจประปาปะกังแปลความว่าบุคคลหวานพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดีย่อมได้ผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าอากตังทุกตังไสยโยปัจฉาตปฏิทุกตัง กตันจะสุกตังไสโยยังกัตวาน,านุตปปติแปลความว่าความชั่วไม่ทำเสเลยประเสรฐกว่าเพราะความชั่วย่อมเผาผลาญในภายหลังก็กรรมใดทำแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลังกรรมนั้นเป็นกรรมดีทำแล้วประเสรฐกว่าเพราะฉะนั้นผู้ปรารถนาความเจริญและสันติสุขไม่ปรารถนาความทุกข์เดือดร้อน ก็จะต้องงดเว้นความประพฤติปฏิบัติที่ไม่ดีที่ไม่ชอบที่เหลวไหลไร้สาระเสียพึงประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเองจึงจะจะได้รับผลเป็นความเจริญและสันติสุขเองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์ผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามรอยบาทพระพุทธองค์ก็เป็นแต่เพียงผู้ชี้ทางให้เท่านั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงรู้แจ้งทรงเห็นแจ้ง ผู้ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองได้ทรงประทานหลักธรรมสำหรับประพฤติธปฏิบัติตนเพื่อให้ถึงความเจริญสันติสุขและให้ถึงความพ้นทุกข์ไว้ว่าดังนี้สัพพปาปัสสะอาการนังกุศลัสสู่ปะสัมปทาสจ,จิตตะปริโยทปนังเอตังพุทธานาซาสนังแปลความว่าการไม่ทำบาปท,ทั้งปวงการยังกุศลให้ถึงพร้อมการทำจิตตนใหผ่องแผ้ว สามข้อนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ปรารถนาความเจริญสันติสุขและความพ้นทุก์พึงต้องศึกษาอบรมความประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาและทางใจโดยการประพฤติปฏิบัติธ,ธรรมที่เป็นกุศลตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประทานไว้แล้วได้แก่ทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลเป็นต้นเอง ให้เกิดปัญญาอันเห็นแจ้งรู้แจ้งโทษของความชั่วหรือบาปอากุศลต่างๆให้เห็นคุณของการเลิกละความชั่วให้เห็นคุณของบุญกุศลคุณความดีและให้เห็นคุณของการชำระจิตใจให้ผ่องแผ้วเองสติสัมปชัญญะคุณเครื่องระงับยับยั้งช่างใจด้วยปัญญาอันเห็นชอบรู้ทางจเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงย่อมจะเกิดและ,จะเจริญขึ้นเอง และฮิริโอตปะคือความรู้จักละอายและเกรงกลัวต่อบาปอกุศลศีลสังวรคือความสำรวมระวังความประพฤติปฏิบัติทางกายและทางวาจาให้อยู่แต่ในกรอบแห่งศีลและอินทรีสังวรคือความสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายและใจมีให้หลงอยู่ในอารมณ์อันน่ากำนัดยินดีและหรือหลงเกียดแค้นชิงชังในอารมณ์ที่ไม่น่ายินดีพอใจ ก็จะพลอยได้รับการอบรมให้เกิดและเจริญขึ้นได้ตามลำดับแปลว่าคุณทำเครื่องช่วยคุ้มครองตนก็คือสติสัมปชัญญะคุณเครื่องช่วยระงับยับยั้งช่างใจด้วยปัญญาอันเห็นชอบและฮิริโอตปะความรู้จักละอายและเกรงกลัวต่อบาปอากุศลศีลสังวรและอินทรีสังวรเป็นต้นเหล่านี้ก็จะเกิดมีและเจริญขึ้นในจิตสันดาน ได้ก็แต่โดยการประพฤติปฏิบัติธรรมศึกษาอบรมกายวาจาและใจของตนตามหลักสามประการคือละความชั่วกระทำคุณความดีและชำระใจให้ผ่องใสเพื่อจเจริญปัญญารู้แจ้งในสภาวะธรรมและสัจธรรมตาม,ท,ามที่เป็นจริงได้แก่การปฏิบัติทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลและหรือปฏิบัติไตรสิกข,ขาคือศีลส,สมาธิและปัญญา อันมีในอยู่ในอริมกักมีองค์8เท่านั้นจึงจะเอาตัวรอดได้บัณฑิตผู้มีปัญญาจึงสนใจใส่ใจศึกษาอบรมตนคืออบรมความประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาและทางใจของตนตามหลักธรรมสามประการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประทานไว้แล้วนี้คือการไม่ทำบาปทั้งปวงการยังกุศลให้ถึงพร้อมการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว เป็นการครองตนให้อยู่ในคุณความดีไม่ตกไปสู่ที่ชั่วอยู่เสมอเพื่อสร้างพระในใจตนคืออบรมตนให้มีใจเป็นพระโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งการปฏิบัติไตรสิกขาอันได้แก่อธิศีลสิกขาคือการอบรมในศีลอันยิ่งอธิจิตตสิกขาคือการอบรมจิตอันยิ่งสมาธิยิ่งและอธิปัญญาสิกขาคือการศึกษาอบรมปัญญาอันยิ่งอันมีในอยู่ในอริมกักมีองค์8 ก็จะถึงความพ้นทุกข์และจะถึงซึ่งความสันติสุขอย่างถาวรยิ่งยิ่งขึ้นไปได้เองไม่มีเสื่อมเลยทางพระพุทธศาสนาก็ช่วยชี้แะนะแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อสร้างพระในใจตนเพื่อครองตนให้อยู่แต่ในคุณความดีมิให้ตกไปในที่ชั่วได้เพียงเท่านี้แหละใครประพฤติปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะถึงความเจริญและสันติสุขเอง ใครประมาทหลงมัวเมาในชีวิตไม่ปฏิบัติตามธรรมนี้ก็ย่อมไม่ได้รับผลดีเองและหรือย่อมได้รับผลจากกรรมชั่วเป็นความทุกข์เดือดร้อนเองไม่มีใครจะช่วยใครได้จริงหรอกอันหนึง่งตามที่ได้มีผู้สนใจในการศึกษาและปฏิบัติธรรมประสงค์จะทราบว่าควรไปเข้ารับการอบรมธรรมปฏิบัตินี้ที่สำนักธรรมมปฏิบัติใดจึงจะได้ผลดี เพราะมีสำนักปฏิบัติธรรมอยู่หลายแห่งหลายครูหลายอาจารย์ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติและสอนวิธีปฏิบัติพระกรรมฐานหลายวิธีต่างๆกันควรจะไปศึกษาที่สำนักปฏิบัติธรรมไหนดีอีกอย่างหนึ่งญาติโยมสาธุชนหลายท่านต่างปลีกเวลาไปศึกษาอบรมที่วัดต่างๆได้ยากจึงควรที่จะได้รับการศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างไรปัญหาข้อนี้ ขอสาธุชนพึงทำความเข้าใจว่าทุกสำนักปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี้ก็จะมีการปฏิบัติและสอนให้ปฏิบัติไตรสิกขาคือการศึกษาอบรมกายวาจาและใจโดยทางศีลสมาธิปัญญาอันมีในอยู่ในอริมกักมีองค์8และสติปัฏฐานสี่ด้วยกันทั้งนั้นอาจจะแตกต่างกันแต่อุบายวิธีสงบใจคือวิธีเจริญสมาธิภาวนา และหรืออุบายวิธีเรื่องปัญญาให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงบ้างและคล้ายคลึงกันบ้างตามจริตอัธยาศัย,ยและตามความแก่กล้าแห่งอินทรีย์คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาที่เคยได้รับการสั่งสมอบรมมาแต่ปางก่อนไม่เท่ากันจึงมีประสบการณ์ความรู้ความชำนาญในขั้นปฏิบัติสมถะ และวิปัสนาภาวนาไม่เท่ากันจึงเลือกปฏิบัติเลือกวิธีสอนด้วยอุบายวิธีต่างกันบ้างคล้ายกันบ้างแต่ต่างก็อยู่ในหลักศีลสมาธิปัญญาอันมีในอยู่ในอริมักมีองค์8และหลักสติปัฏฐานสีนั่นเองและก็มีจุดประสงค์เพื่อชำระกิลเลสเหตุแห่งทุกข์และเพื่อถึงความเจริญและสันติสุขด้วยกันทั้งสิน้นทั้งนี้จึงตกเป็นหน้าที่รับผิดชอบของท่านทั้งหลาย พึงพิจารณาให้ทราบด้วยตนเองว่าสำนักไหนมีครูอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติมีประสบการณ์และสอนด้วยอุบายวิธีปฏิบัติทั้งสมถะและวิปัสสนากรรมฐานให้ได้ผลสมบูรณ์ดีครบไตรสิกขาได้แก่อธิศีลศสิกขาคือการศึกษาอบรมในศีลอันยิ่งหนึ่งอธิจิตตสิกขาคือการศึกษาอบรมในจิตอันยิ่งหรือสมาธิยิ่งหนึ่งให้ถึงอธิปัญญาสิกขา คือการอบรมในปัญญาอันยิ่งคือให้เจริญปัญญาอันรู้แจ้งเห็นแจ้งกล่าวคือให้ได้ทั้งเห็นแจ้งและทั้งรู้แจ้งสภาวธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงตามรอยบาทพระพุทธองค์ได้ดีที่สุดอีกหนึ่งก็จงไปขอเข้ารับการอบรมที่สำนักนั้นแล้วท่านก็จะสามารถได้รับการอบรมให้ได้ผลดียิ่งขึ้นไปเป็นลำดับตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้เอง อันหนึ่งต่อข้อความที่ว่ามีเวลาที่จะปลีกตัวไปศึกษาอบรมที่วัดน้อยจะทำอย่างไรก็ขอเจริญพรว่าการศึกษาอบรมธรรมปฏิบัตินั้นทุกคนมีเวลาเพื่อการศึกษาและอบรมธรรมปฏิบัติได้เสมอขอแต่ให้เห็นคุณค่าของการศึกษาอบรมธรรมปฏิบัติว่าเป็นกิจที่มีแก่นสารสาระแก่ชีวิตของตนที่สุดและขอให้มีใจรักที่จะศึกษาและอบรม ปฏิบัติธรรมเท่านั้นท่านก็จะสามารถหาเวลาปลีกเวลาไปเข้ารับการศึกษาอบรมได้เสมอให้ท่านลองพิจารณากิจวัตรประจําวันของท่านดูให้ท่วนทีจะเห็นว่าเป็นกิจวัตรเพื่อคนอื่นแทบทั้งนั้นส่วนกิจวัตรที่จะเป็นแก่นสารสาระกล่าวคือที่จะเป็นที่พึ่งประเสริฐอันถาวรแท้จริงสําหรับตนมีน้อยไม่ถึงครึง่งแต่เพราะความประมาทหลงมัวเมาอยู่ในสามิสุข คือความสุขด้วยอามิตรได้แก่ความสุขจากการที่ได้บริโภคใช้ซ้อยที่ได้สัมผัสได้ยินได้ฟังได้ลิ้มรสได้กลิน่นรูปเสียงกลิ่นรสและสิ่งสัมผัสทางกายที่น่าเพลิดเพลินที่น่ากำนัดยินดีและก็หลงยึดมั่นถือมั่นดูอยู่ด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานอันไม่เที่ยงแท้ถาวรเหล่านั้นทําให้มองไม่เห็นความสําคัญไม่เห็นคุณค่าของการศึกษาอบรมธรรมปฏิบัติว่า เป็นกิจที่มีแก่นสารสาระสำคัญที่สุดในชีวิตที่จะได้อบรมตนเพื่อสร้างพระในใจตนและจะได้มีตนที่ได้ฝึกฝนอบรมดีแล้วเป็นที่พึ่งประเสริฐอันบุคคลมีได้ด้วยยากนักหนาจึงไม่อาจเสียสละเวลาที่กำลังเสวยสามิสุขอยู่นั้นได้หรือไม่อาจตัดความผูกพันในสามิสุขอันไม่เที่ยงแท้ถาวร และก็ไม่อาจตัดใจจากครอบครัวหรือจากกิจการงานอันเป็นไปผู้อื่นกว่าครึ่งหรือค่อนชีวิตนั้นได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านจะพิจารณาให้ลึกซึ้งลงด้วยปัญญาอันเห็นชอบก็จะเห็นว่าการได้อัตภาพเป็นมนุษย์นี่เป็นของยากนะนับตั้งแต่เกิดมาและก็ได้ดำเนินชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้ก็ต้องประสบแต่ความทุกข์ทางนั้นแหละทุกเพราะความเกิดแก่เจ็บและตายทุกเพราะความผิดหวัง หรือเพราะไม่ได้ตามปรารถนาทุกเพราะพลัดพรากจากสิ่งของพลัดพรากจากฐานะและหรือพลัดพรากจากบุคคลที่รักและที่หวงแหนและทุกเพราะผลของความชั่วหรือบาปอกุศลที่ได้เคยกระทําไว้แล้วทั้งที่รู้และทั้งที่ไม่รู้ทั้งโดยเจตนาหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการเหล่านี้เป็นต้นวิธีคือหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และให้ถึงซึ่งความสันติสุขอย่างถาวรน,นั้นมีอยู่ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งทรงเป็นพระอาหารหันตรัสรู้แล้วเองโดยชอบก็ได้ทรงชี้ทางไว้แล้วแต่การจะปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักธรรมนี้ก็จะต้องศึกษาและอบรมกายวาจาใจตามหลักธรรมนี้จนเกิดปัญญาอันเห็นแจ้งและรู้แจ้งสภาวะธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงเองได้รู้บาปบุญคุณโทษสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์ สิ่งที่ไม่ใช่สาระประโยชน์แห่งชีวิตตามที่เป็นจริงจนเกิดและเจริญสติสัมปชัญญะด้วยปัญญาอันเห็นชอบรู้จักยับยั้งชั่งใจพิจารณาเห็นทางเจริญแห่งชีวิตอันควรดำเนินรู้ทางเสื่อมแห่งชีวิตไม่ควรดำเนินเองตามที่เป็นจริงกอบด้วยฮิริโอตปะคือมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปอากุศลมีศีลลสังวรและมีอินทรีย์สังวรคุณเครื่องรักษาตน จึงจะสามารถครองตนและนำตนไปในแนวทางแห่งความพ้นทุกข์และให้ถึงความเจริญและสันติสุขอย่างมั่นคงถาวรได้เมื่อได้พิจารณาให้ลึกซึ้งให้เห็นสัจธรรมด้วยสติปัญญาอันเห็นชอบอย่างนี้แล้วก็จะถึงความตกลงใจได้ว่าการศึกษาอบรมตนโดยหลักธรรมะปฏิบัติอันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานไว้ดีแล้วนี้เป็นกิจที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผู้มีปัญญา ไม่มีกิจอื่นได้ยิ่งกว่าและจะพิจารณาเห็นได้ว่าเป็นโอกาสดีที่สุดแล้วที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาในภพชาตินี้เพราะความได้บังเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็เป็นของยากความเสด็จอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าอันสัตว์โลกมีได้ด้วยยากการได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมก็มีได้ด้วยยากแต่ชีวิตความเป็นมนุษย์นี่สั้นนักจะตายวันตายพรุ่งไม่รู้ที่ ช่วยว่าต้องตายไปก่อนที่จะได้ศึกษาและอบรมธรรมะปฏิบัติให้รู้บาปบุญรู้คุณโทษตามที่เป็นจริงและยังมีความเห็นผิดหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่กรรมชั่วหรือบาปอากุศลจากความเห็นผิดผิดจากทํานองคลองธรรมจึงคิดผิดรู้ผิดพูดผิดทําผิดนําผู้อื่นผิดผิดและหรือหลงตามผู้อื่นอย่างผิดผิดจากทํานองคลองธรรม บาปอากุศลเหล่านี้ย่อมเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนทั้งในชีวิตในปัจจุบันดังที่ปรากฏเป็นปัญหาในสังคมอย่างมากมายอยู่ในทุกวันนี้และให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนต่อไปในอนาคตทั้งในภพชาตินี้และในภพชาติต่อๆไปไม่มีที่สิ้นสุดนี้เรียกว่าภายในวัตะสงสารหรือภายในวัตะสามคือกิเลสวัตะกรรมวัตะและวิปากวัตะ กล่าวคือภัยจากความมีกิเลสเพราะอาวิชชาคือความไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงแล้วจึงกระทําความชั่วและได้รับผลจากกรรมชั่วเป็นความทุกข์เดือดร้อนและต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดอย่างที่ไม่มีอำนาจเบื้องบนใดจะช่วยใครได้เลยสรุปว่าสติสัมปชัญญะด้วยปัญญาอันเห็นชอบ กอบด้วยฮิริโอตปะศีลสังวรและอินทรีสังวรเป็นต้นนั่นแหละเป็นคุณเครื่องคุ้มครองตนได้เป็นอย่างดีผู้ปรารถนาความเจริญสันติสุขในชีวิตไม่ปรารถนาความทุกข์เดือดร้อนทุกท่านทุกฐานะทุกเพศทุกวัยจึงไม่พึงประมาทหลงมัวเมาในชีวิตพึงพิจารณากิจวัตรประจำวันของตนแล้วจัดแบ่งเวลาให้เวลาแก่ตนเองเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม อันเป็นแก่นสารสาระที่สุดในชีวิตของตนเพื่อให้มีตนเป็นที่พึ่งของตนได้อย่างแท้จริงโดยตัดกิจกรรมที่ไร้สาระออกเสบ้างแล้วตั้งใจไปศึกษาอบรมธรรมปฏิบัติให้รู้ให้เข้าใจเหตุผลและวิธีปฏิบัติไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาด้วยตนตามพระพุทธดำรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสียา อัตนาหิสุทันเตนะนาทั้งลพติทุลพังแปลความว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนใครเล่าจะเป็นที่พึ่งแก่เราได้ผู้มีตนฝึกดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งซึ่งหาได้ยากจึงจะสามารถครองตนรักษาตนให้ตั้งอยู่แต่ในคุณความดีที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปให้ได้ประสบแต่ความเจริญและสันติสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปได้แต่ถ้าท่านใดประมาท ขาดสติสัมปชัญญะขาดฮีริโอตปะขาดศีลสังวรและอินทรีสังวรเมื่อใดเมื่อนั้นท่านเหล่านั้นย่อมต้องประสบกับความทุกข์เดือดร้อนจากบาปอากุศลหรือกรรมชั่วที่ท่านหลงผิดด้วยมิจฉาทิฏฐิคือมีความเห็นผิดผิดจึงทำผิดและก็พูดผิดและก็นำคนอื่นผิดผิดหรือหลงตามผู้อื่นผิดผิดอย่างแน่นอนที่สุดไม่มีทางหลีกเลี่ยงและไม่มีข้อยกเว้นให้แก่ใครผู้ใด ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดได้เลยก่อนจบรายการในวันนี้อาตมาภาพขอฝากคติเตือนใจไว้ประดับสติปัญญาสักนิดว่าจงทําแต่สิ่งที่ถูกต้องแม้จะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกใจจงอย่าทําแต่สิ่งที่ถูกใจแต่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องสมดังพระพุทธภาษิตว่าจิตตังขุดตังสุขาวะังจิตที่คุ้มครองแล้วนําสุขมาให้และว่าวิหัญญตี จิตตวสานุวตัตีผู้ประพฤติตามอำนาจจิตย่อมลำบากผู้สนใจจะได้เทปและหนังสือธรรมะปฏิบัติก็ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ประชาสัมพันธ์วัดหลวงพระสดธ,ธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี70130หมายเลขโทรศัพท์0 2, 3 2 2 5 3 3 5 2อีกหมายเลขหนึ่ง 254-650และ245-212และหรือ245-213แล้วกดต่อ220ได้ทุกวันขอความสุขสวัสด,ดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านจเจริญพร